เราติดตามข่าวกันต่อยาบ้ามีเหตุการณ์ที่ตำรวจชุดสืบเมืองลบบุรีนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ายาบ้าและมีการขยายผลจะกระทั่งล่อซื้อแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายได้พร้อมกับของกลางจุดเริ่มต้นเนี่ยช่วงเช้าตำรวจสืบลบบุรีจับกลุ่มนายมานัทกับนางสาวบ,บางอ่อนพร้อมด้วยของกลางยาบ้า168เม็ดได้ที่ตำบลน,นิคมสร้างตนเองที่เมืองลบบุรี เป็นยาบ้าร้8เมตรจากนั้นเอาสองคนนี้มาสอบขยายผลแล้วล่อซื้อยาบ้าจากนายวีรพัฒนนายวีรพัฒน์หรือในแม็กอายุ24คนนี้แหละครับตู้ชอมะปรากฏว่าที่มันเป็นข่าวที่สะดุดตาผมขึ้นมาก็เพราะว่าใช้เงินของกลางเนี่ยหมวยส0่พบาทค่ะล่อซื้อยาบ้า2,000เมตรอีกทีหนึ่งสี่พบาทได้มาสองพเม็ดเม็ดละสบาทอะสองบาทใช่ค่ะเม็ดละสองบาท ประเทศนี้เราเดินทางมาถึงจุดที่ยาบ้าไม่ละสองบาทมันถูกกว่าพาราแล้วนะอ,อ่าค่ะนี่จริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันดูท่านผู้ชมไอก้ก่อนหน้าราคาส่งเจ็ดบาทห้าสิบนี่ว่าถูกแล้วนะแล้วสองบาทถ้ามันจริงเนี่ยมันคุ้มเหรอที่ยังค้าขายยาบ้ากันยกเว้นว่าปริมาณความต้องการมันสูงมากคือเอาปริมาณขายดีค่ะโอ้ยไม่ละสองบาทจริงเหรอ